จารย์ทำไมปลูกถั่วเขียวแล้วได้ถั่วงอกครับโอ้โหนี่ตกเลยครับอ้าวโมโหมากเลยครับอาจารย์ถ้าถั่วเขียวไม่งอกถั่วเขียวก็ตายแล้วสิก็ผมไม่ได้อยากคือเมล็ดที่มันตายเมล็ดที่ตายแล้วเนี่ยทำไงก็ไม่งอกแต่ที่มันงอกได้เนี่ยเพราะมันมีชีวิตแล้วที่เขาเรียกว่าถั่วงอกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าถั่วเขียวงอกนะอ้าวถั่วงอกเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ถั่วเขียวถั่วเขียวก็ไม่ได้มีถั่วเขียวผิวดำก็มีถั่วเขียวผิวมันก็มีคุณเอาถั่วลิสงมาเพาะเป็นถั่วงอกกินก็ได้เดี๋ยวก่อนคุณเอาถั่วเหลืองมาเพาะเป็นถั่วงอกกินก็ได้ที่เขาเรียกถั่วงอกหัวโตคุณไปเข้าใจเอาเองว่าต้องเอาถั่วเขียวเท่านั้นที่มาเพาะแล้วคุณอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าเอาถั่วเขียวที่ไหนมาเพาะแล้วมันจะงอกให้คุณนะอ้าวถั่วเขียวบางอันมาเพาะมันก็ไม่งอกเพราะมันเป็นเมล็ดพืชไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ครับโปรดฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งโปรดฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชภาษาฝรั่งใช้คำว่าเกรนแต่ถ้าเมล็ดพันธุ์ภาษาฝรั่งใช้คำว่าซีดเวลาจะเพาะถั่วงอกต้องเป็นเมล็ดถั่วเขียวที่เป็นเมล็ดพันธุ์คือซีดมันยังมีชีวิตอยู่มันจึงงอกได้ถ้ามันตายแล้วมันก็ไม่งอกแล้วถ้าเผื่อว่าไปซื้อเมล็ดถั่วเขียวดีๆมาเก็บรักษาไว้ไม่ดีมันก็ไม่งอกอีกเพราะว่ามันจะมีด้วงงวงเจาะเข้าไปที่เขาเรียกว่ามอดมอดนั่นแหละจริงๆก็เป็นด้วงเจาะเมล็ดถั่วเมล็ดก็เสียอีกไอ้อย่างงั้นก็ต้องเอาไปต้มกินเป็นถั่วเขียวต้มน้ำตาลคือเพราะฉะนั้นแล้วหมายความว่าถั่วงอกนี่นะครับคุณจะเอาถั่วอะไรมาเพาะก็ได้ก็ได้ก็เรียกเป็นว่าถั่วงอกใช่แต่เดี๋ยวนี้มีบางคนเข้าใจผิดนะครับคือบอกว่าเนี่ยทำเครื่องเพาะถั่วงอกแล้วใบเนี่ยเขียวปี๋เลยอันนี้ไม่ใช่ถั่วงอกแล้วเขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นกล้าถั่วแล้วOh. เป็นต้นกล้าถั่วหรือว่าเป็นต้นอ่อนของพืชแล้วเพราะฉะนั้นถั่วงอกที่มันงอกนี่เดี๋ยวหยิบไอ้อันนี้ให้ดูครับจะเห็นว่าที่มันงอกนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีใบสองใบแรกเนี่ยเขาเรียกใบเลี้ยงนี่ครับคู่นี้ตอนแรกเนี่ยมันอาศัยอาหารจากใบเลี้ยงเนี่ยนะอันนี้เริ่มเป็นใบจริงแล้วครับเนี่ยแล้วที่มันยังสีเป็นงี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ให้โดนแสงเพราะถ้ามีแสงมันจะเริ่มใบมันจะเริ่มเขียวแล้วเพราะฉะนั้นแหมถ้าพูดถึงคุณประโยชน์ถั่วงอกเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าคนนี้ผมจะบอกเลยว่าคนนี้กินมาเยอะโอ้กินมาตั้งแต่เพราะว่าส่วนมากเนี่ยไปสั่งผัดไทยเขาครับผมร้านเขาเจ๊งครับ เพราะว่าสั่งผัดไทยจานหนึ่งกินถั่วงอกไปพร้อมถั่วงอกเข้ามาเยอะแยะแล้วที่เหลือเอาไปผัดที่บ้านถูกต้องครับผมสุดยอดเลยนะฮะจะประโยชน์มันมีอะไรบ้างจริงๆถั่วเนี่ยนะฮะพูดถึงคือพืชตระกูลถั่วแล้วเนี่ยสำคัญของมันก็คือโปรตีนเนี่ยสำคัญมากโปรตีนก็ช่วยทำให้เราเนี่ยร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะฮะเพราะว่าโปรตีนมันมีสูงมากและที่สำคัญในเรื่องของช่วยการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะอาจารย์ครับอ๋อเหรอเพราะว่าเป็นพืชที่ถือว่ามีแคลอรี่ต่ำมากนี่นะฮะมีโปรตีนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็รวมทั้งช่วยในการบำรุงเลือดด้วยเพราะว่ามีธาตุเหล็กนะเหล็กบำรุงเลือดแล้วใครไปคิดว่าโอเมก้า3เนี่ยคุณจะต้องไปหากินจากปลาแซลมอนแพงๆไม่ต้องนะครับถั่วงอกถั่วงอกมีนะครับถั่วงอกมีโอเมก้า3สูงด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับบำรุงสายตาก็ได้บำรุงหัวใจก็ดีนะฮะแล้วก็ในการช่วยในการย่อยอาหารด้วยเพราะว่ามันจะมีเอนไซม์ชนิดต่างๆจำนวนมากที่อยู่ในตัวของถั่วงอกเนี่ยนะครับช่วยให้การย่อยของเราเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโอ้ดีจังเลยนะแต่ยุคนี้คุณต้องระวังนะไม่ใช่ว่าแม้เจอขาวจ้วงนี้โอ้โหรีบซื้อเลยอันนี้ต้องระวังอ๋อจริงๆจริงๆอาจารย์เนี่ยเอ้าบางคนเดี๋ยวนี้มีครับอันนี้ก็ต้องอยากให้ท่านเปลี่ยนพฤติกรรมสักนิดหนึ่งนะครับครับว่าแทนที่จะได้ทานอาหารต่างๆเพราะมีบางคนไปเอาสารฟอกมุ้งมาฟอกขาวก็เรียกสารฟอกขาวเนี่ยแต่ว่าก็จริงๆนะอาจารย์คือก็เป็นอันตรายนี่เวลาเราไปตลาดอ่ะคือถ้าอยากจะซื้อถั่วงอกเนี่ยเราก็อยากจะได้ต้นที่มันอวบอวบขาวๆพอเห็นแบบเหลืองๆแบบเป็นแกรนปั๊บเนี่ยมันไม่น่ากินนะอาจารย์ครับความจริงวันนี้ประเทศไทยต้องคิดใหม่ทำใหม่ยังไงครับอาจารย์ต้องกินถั่วงอกผอมแบบนี้อ่ะครับแบบอย่างนี้เลยเพราะถั่วงอกที่อวบอ้วนเนี่ยเขาก็ราดฮอร์โมน
เพราะฉะนั้นถ้าถั่วงอกถ้าเพาะโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ถั่วงอกผอมแบบนี้ที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอทีวีนี่มันอวบอ้วนอย่างนี้นี่อ้วน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 นะฮะแล้วจริงๆเนี่ยครับท่านผู้ชมครับการเพาะถั่วงอกนี่อย่างนี้เป็นกล้าถั่วแล้วครับเริ่มมีใบเขียวเป็นกล้าถั่วแล้วอาจารย์สมมุติว่าถ้าเราอยากจะปลูกถั่วงอกอยากจะเพาะถั่วงอกใช่ไหมใช่ปัจจัยข้อแรกเลยคุณต้องพิถีพิถันเรื่องเมล็ดถ้าเป็นเมล็ดที่ตายแล้วคุณจะไม่ได้ถั่วงอกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันตายหรือไม่ตายอันนี้ไงอันนี้เวลาตอนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยมันจะต้องได้จากแหล่งมาตรฐานครับแล้วไม่ได้แปลว่าคุณไปเอาเมล็ดพันธุ์จากไหนมาก็ได้นะถ้าคุณเอาเมล็ดพันธุ์จากถั่วที่อยู่ทำท้องไร่ท้องนาโดยทั่วไปเนี่ยบางครั้งมันมีเชื้อบางชนิดติดมาครับชื่อเชื้อว่าแมคโครโฟมีนาครับเวลามาเพาะแล้วบางทีถั่วงอกจะเน่าหลายคนก็เลยบอกว่าเอาถั่วภูเขาปลอดโรคปลอดเชื้อหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของการปลูกถ้าจะให้จริงๆแล้วก็จะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มันปลอดเชื้อไม่มีเชื้อติดมากับเมล็ดนะครับทีนี้เวลาเพาะง่ายๆนะเอาเพาะเป็นแบบแปลงการค้าก่อนที่ผมเคยทำงานทดลองนะครับที่ต้องทำงานทดลองเพราะว่าสมัยหนึ่งครับลูกศิษย์ผมเนี่ยบอกว่าทางบ้านเขาเพาะถั่วแล้วก็มันเน่าเรื่อยก็เลยไปช่วยเขาเนี่ยครับลำดับแรกคุณเอาถั่วเนี่ยมาแช่น้ำก่อนสามชั่วโมงเนี่ยใช้ถังน้ำมัน200ลิตรผ่าครึ่งเจาะรูที่ก้นหาอะไรก็แล้วแต่รองก้นวัสดุสำคัญคือกระสอบกระสอบนี่เดี๋ยวจะมาเก็บรักษาความชื้นนี่อาศัยหอพักนิสิตนะฮะให้นิสิตทำงานเอาถั่วเนี่ยใส่ลงไปในถัง7โลเอากระสอบปิดท้ายทับถั่วเลยนะครับถั่วจะเริ่มงอกทะลุออกมาทำกระสอบยังไม่มันไม่ทะลุนี่ทีนี้ที่ผมทำตัวเลขมานี่งานทดลองผมนะว่าถ้าคุณลดน้ำหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงครั้งสามชั่วโมงครั้งสี่ชั่วโมงครั้งลดน้ำสามชั่วโมงครั้งสองถึงสามชั่วโมงครั้งถั่วจะงอกดีที่สุดและจากเจ็ดโลนะคุณตั้งไว้สามวันนะครับถั่วจะฟูขึ้นมา49กิโลโอ้โห7เท่าเลยลดน้ำ3ชั่วโมงครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาลดน้ำต้องลดน้ำให้ไหลผ่านนะอันนี้ให้ดูว่ามันกี่ชั่วโมงแล้วถั่วมันจะงอกดีไม่ดีแค่ไหนลดน้ำต้องลดน้ำไหลผ่านน้ำนั้นอย่าเอากลับมาใช้อีกหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาถั่วมันกำลังงอกเนี่ยมันหายใจลดกันใช่ไหมครับมันหายใจลดกันถ้าไม่ลดนานๆเนี่ยมันร้อนจัดแล้วมันร้อนแล้วมันอยู่กับความชื้นถ้ามันมีเชื้อหลงอยู่มันจะเน่าถั่วจะเน่าทีนี้ถ้าคุณอยากจะเพาะถั่วงอกถ้าคุณใช้แรงคนครับคุณก็จ้างคน2คนกะกลางวันกะกลางคืน 2-3 ชั่วโมงมาลด1ครั้งวันหนึ่งลดประมาณ 5-6 ครั้งครับคนกะกลางวันอีกคนนึงกะกลางคืนอันนี้ใช้มือคนนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะติดเครื่องไม้เครื่องมือคุณเคยหูหัวน้ำพุไหมเห็นนั่นแหละแทนที่มันจะพุ่งขึ้นใช่ไหมอ๋อแล้วก็คุณก็มีคานแล้วก็ให้มันพุ่งลงครับแล้วคุณก็เพาะสมมติวันนี้คุณเพาะ20ถังเอาถั่วใส่ไปถังละ7โล7โลตั้งไว้แบบนี้นะฮะพรุ่งนี้แบบนี้นะแต่นี่เขาใช้รองซีเมนต์นะแล้วก็พรุ่งนี้คุณก็เพาะอีก20ถังครับมะรืนคุณก็เพาะอีก20ถังพอวันที่3ผ่านไปคุณก็มาเก็บถังแรกวิธีลดน้ำคุณตั้งไทม์เมอร์ไว้เลยอุปกรณ์ตั้งเวลาพอ2ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะเดินเครื่องเองเลยครับอันนี้เป็นเสียงน้ำนะครับฉีดไปฉีดมาฉีดไปฉีดมาพอ15นาทีผ่านไปปั๊บมันก็จะตัดพอมันตัดเสร็จปั๊บใช่ไหมครับมันก็จะถั่วก็2ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะฉีดใหม่ครับอย่างนี้เรียกว่าถั่วงอก 4.0 โอ้แล้วที่เขาต้องปิดให้มิดนั่นน่ะครับเพื่อไม่ให้มีแสงแต่ถ้าคุณเพาะฤดูหนาวนะถั่วคุณต้องใส่เยอะกว่า7โล oh. มันจะได้เบียดกันมันจะได้อุ่นหน่อย เดี๋ยวนี้มีคนที่ได้วิชาถั่วงอกไปจากผมนะแต่นี่เขาเรียกเพาะแบบคอนโดแล้วอ๋อเพาะแบบคอนโดนี่เพาะแบบคอนโดก็คืออะไรโรยถั่วไปทีละชั้นละชั้นครับโดยที่มีกระสอบป่านเนี่ยเอาเป็นวัสดุวางไว้ใช่มั้ยฮะแต่นี่เขาใช้มือคน oh. นะทีนี้อย่างนี้เขาก็ตัดรากเลยนี่อย่างนี้ขายเป็น oh. แผงก็มีแต่ถ้าเพาะอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะเวลาได้ถั่วงอกมาแล้วนะเขาก็จะเอาถั่วงอกมาล้างเอาเปลือกออกเปลือกไปให้เป็ดกินแล้วก็ไอ้ถั่วงอกเนี่ยเขาต้องมาแช่น้ำสันส้มนะถ้าไม่แช่นะ
พักเดียวละถั่วมันจะอ่อนเพราะฉะนั้นต้องแช่น้ำสำส้มมันถึงจะแข็งเพราะที่เราไปเห็นถั่วงอกที่ตลาดที่มันแข็งตัวอยู่เนี่ยเพราะมันแช่น้ำสำส้มมาสำส้มไม่เป็นอันตรายทานได้